ดังนั้นมหาเถรสมาคมเนี่ยกำลังจะทำให้พระเนนซึ่งก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันมีความคิดความต่างไปในทางเดียวกันซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วคนทุกคนนั้นไม่มีทางเลยที่จะมีความคิดเหมือนกันหรือว่าทัศนคติที่เหมือนกันแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับมหาเถรสมาคมที่กำลังใช้ปกครองมาตั้งแต่2555มาจนถึงปัจจุบันทำให้พระสงฆ์ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการออกความเห็นความต่างได้นะครับดังที่เราจะเห็นสามเณรโตที่โดนจดหมายตักเตือนนะครับดังนั้นพระมหาเถรสมาคมจึงไม่ใช่ความชอบธรรมและเป็นเครื่องมือให้กับศักดินาเพื่อดำเนินคดีให้กับพระผู้เห็นต่างวันนี้เราเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วจากหมายนั้นนะครับแล้วก็นะครับมหาเถรสมาคมเนี่ยอย่างแรกนั่นก็คือให้อำนาจและสิทธิ์ขาดนะครับกับพระมหากษัตริย์เพื่อแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชนะแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชก็แต่งตั้งลงมาเป็นเจ้าคณะหนทุกอย่างเจ้าคณะจังหวัดมาจนถึงเจ้าอาวาสดังนั้นการพิจารณาการว่าความแต่ละอย่างที่เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าการจะขับไล่พระออกจากวัดหรือว่าจะลงโทษอะไรก็ตามมันเป็นสิทธิ์ขาดเพียงแค่ของเจ้าอาวาสเพียงผู้เดียวนะครับดังนั้นมันถึงเวลาสมควรแล้วที่เราจะต้องปฏิรูปกลับไปที่ระบบสังฆสภาเพื่อให้มีการตัดสินอย่างเป็นธรรมมากขึ้นต่อพระภิกษุรูปหนึ่งนะครับอย่างที่สองนะครับวาทกรรมเนี่ยที่เราเคยได้ยินจากเดนโฟกถ้าการเมืองดีผมคงไม่ต้องมาบวชเรียนนะครับหลวงพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่เนนโฟกพูดว่าถ้าการเมืองดีหลวงพี่ก็คงไม่ต้องมาบวชเรียนนะครับเพราะว่าอะไรระบบเศรษฐกิจไทยตอนนี้นะครับผมบีบบังคับให้หลวงพี่เองเป็นผู้อ่อนแอและต้องมาพึ่งผ้าเหลืองในการบวชเรียนเข้ามาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองสร้างตัวขึ้นมาให้เป็นซัมวันในสังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมดังนั้นถ้ารัฐสวัสดิการไทยดีเนี่ยนะครับเราคงจะไม่ต้องหลีกเลี่ยงมาบวชเพื่อต้องการสิทธิเท่าคนอื่นเราคงมีสวัสดิการในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันนะครับผมดังนั้นวันนี้นะครับเราจะต้องปฏิรูปนะครับผมสุดท้ายนะครับสิทธิพรีเวลเลจนะครับที่ทำให้สงฆ์ไทยนะครับมีสิทธิบางอย่างเหนือการเมืองนะครับผมเหนือการเมืองเราคงจะปฏิเสธไปไม่ได้ว่าระบบพัดยศเองเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พระสงฆ์มีความยึดติดนะครับผมกับยศกับตำแหน่งนะครับแล้วใช้ระบบนี้ในการกดขี่ทำลูกวัดและก็สร้างค่านิยมนะครับผม